ัวแล้วเนี่ยหาแล้วยังครับสวัสดีครับนี่ก็เจอใช่ไหมครับวันนี้จะนำเสนอแนวทางการต่อไฟที่จู่อีกทีนะครับก็คือมีปัญหานี่นะครับให้มองดูครับปัญหาคือใช้มานานนะมันร้อนนะฮะละลายนะครับใส่แล้วหลอดขาดช็อตนะครับนี่ใช้มานานเป็นคราบนะครับฟังดูก่อนนะฮะร้อนตอนเย็นนะครับละลายซึ่งแมวก็จะดัดแปลงใหม่นะครับดัดแปลงใหม่ทำใหม่เลยก็คือทำใหม่แล้วเราจะต่ออนุกรมนะครับ2หลอดต่อ1ชุดนะครับต่อประมาณนี้เป็นขาวบวกแดงแล้วก็ไฟนิวตันนะครับต่ออนุกรม2หลอดนะครับตัวนี้ก็เอามา6ชุดนะครับตัวนี้ที่คิดไว้ก็คือ2หลอดนี่อยู่ที่เดิม2หลอดนี่2อันนี้ก็คือ2หลอดนี้นะครับต่ออนุกรมการแล้วก็2หลอดนี้นะครับอยู่นี่ต่ออนุกรมการนะครับแล้วก็หลอดนี้ตรงข้างล่างนะครับก็เป็นอนุกรมกัน2หลอดของชุดกลางจังหวะจะเพิ่มตัวนี้เข้ามาฮะเป็นหลอดปิงปองนะครับตัวนี้จะใหญ่จะใส่ไว้ตรงกลางเหมือนกัน2หลอดก็ต่ออนุกรมกันก็คือ2หลอดต่อ1ชุดนะครับประมาณนี้แนวทางก่อนหลักการที่คำนวณไว้นะครับหลอดก็เป็นหลอดที่หลอด3-5 วัตต์นะหลอดปิงปองนะครับหลอดสีแดงสีแดงเป็นอะไรมิซูโน่ครับเนี่ยประมาณนี้ฮะหลอดปิงปองครับก็มีปลั๊กไฟมีผ้าเทปแดงนะครับจะไม่ใช้ชุดนี่นะครับชุดดิมเมอร์จะถอดออกนะครับดิมเมอร์ถอดออกไม่ใช้นะหลีในตัวเลยนะตอนนุกรมก็หลีแล้วนะครับไม่เอาจริงอ่ะใช่ไหมถ้าไม่ต่อจริงเดี๋ยวช่างแมวสาธิตให้ก่อนชุดหนึ่งนะเดี๋ยวท่านก็ตามใส่ไฟช่างแมวก็มีตัวเส้นเมนก็ใช้เป็นสายอ่อน2 คูณ 1 นะครับอันนี้เป็นเมนแล้วก็สายย่อยต่างก็เป็น2 คูณ 0.5ครับตัวนี้เป็นสายอ่อนเหมือนกันเดี๋ยวออกอุปกรณ์นิดนึงครีมตัดต่างๆคัตเตอร์นะครับง่ายเลยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือมัลติมิเตอร์นะครับวัดแล้วต่อแล้ววัดโอห์มนะครับวัดโอห์มเอาเตอร์บนหายเอาโอเคก่อนเสียบไฟนะครับเช็คด้วยมัลติมิเตอร์ก่อนโอเคนะเอาค่าก่อนนี่เดี๋ยวเราทำท่าทำทางก่อนนะครับโอเคตรงนี้ตรงนี้ก็ต่อก่อนนะครับดูตัวไหนขั้วในขั้วนอกนะครับอันนี้อะไรก็ได้นะครับอะไรก็ได้ช่างแมวไม่จำกัดแล้วกันจะไหนจะนอกก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกง่ายนะครับแต่ถ้าต่อตรงต่อจริงๆแล้วรูในต้องเป็นลายนะครับรูนอกเป็นนิวตันนะครับแต่นี่เราต้องการสลับอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับเพื่อความรวดเร็วด้วยนะครับต่อนกกลมหลอดนั่นเองนะครับ2หลอดมันก็จะใช้ไฟประมาณตกค่อมที่หลอดประมาณถ้าไฟมา220ก็ตกค่อมอยู่ที่110โวลต์นะครับ AC นะครับต่อง่ายเลยละกันครีมปิดใช่ไหมเน้นทำง่ายๆนะครับแล้วก็ผ้าเทปแดงยาสกีเนี่ยนะครับพยายามทำง่ายๆนะครับอย่ายากเดี๋ยวคนทำตามจะลำบากอีกครับก็พันเทปแดงไปพันแล้วใจเย็น
ือ1ชุดนะครับแล้วก็ลายคานิตอนก็มาเข้าฝั่งละด้านนะครับตัวนี้ช่างแมวจะใส่หลอดไปเลยนะครับจะได้วัดเช็คเลยนะครับหูหลอดไปก่อนหลอดจำปานะครับสีแดงตัวนี้เขียนไว้กี่วัตต์เลยตัวนี้7วัตต์นะครับทำไม่ต้องเปลี่ยนหลอดเลยนะครับเสียยากนะครับต้องใช้ดิมเมอร์ด้วยนะครับจะวัดโอห์มดูนะครับทำทีละชุดนะครับจะได้ไม่งงงั้นเดี๋ยวพลาดนะครับช่างแมวตั้งคูณ10แล้วกันสิบโลหน่อยมีจับนายนะครับดีอยู่ไหมวัดคูณโดโอเคตรงนี้เท่าไหร่ร้อยก็คูณ10เข้าไปนะครับก็1,000โอห์มนะ1Kนั่นเองนะครับคราวนี้ก็เทสได้นะครับเทสได้เลยใช่ไหมก็เทสง่ายๆนะครับจังหวะนี่นะลองกดเสียบปลั๊กเลยนะครับโอเคใช้ได้นะครับหลอดจะสว่างไม่มากนะครับก็ครึ่งทำงานครึ่งหนึ่งนะครับเขาหลอดเขาก็จะทนนะครับเสร็จ1ชุดนะครับเสร็จพอล่องไปนี่ก็เปิดทั้งวันได้เลยนะอ๋อ24ชั่วโมงได้เลยครับไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ร้อนครับทำงานแค่ครึ่งเดียวครับถึงช่างแมวถึงบอกว่าต้องทำงานได้อะไรนะตลอดชีพครับต่อขนาดแม่งร้อนตีต้องต่อนุกรมกันนะวัดดูทีนะครับคันธาตุแล้วเราคันขั้วไม่สุดหรือเปล่าวัดโอห์มดูก็ได้นะครับที่ช่างแมวเทสดูให้ดูเฉยว่าหลอดสว่างเป็นไงนะครับอ่ะก็เสร็จไปแล้วนะ1ชุดนะครับสาธิตให้ช่างโง่ก่อนแล้วก็นี่ง่ายแน่นอนอยู่แล้วทั้งช่างแมวทำอะไรดูง่ายหมดแล้วทำจริงนี่ทำจริงอาจจะงานเข้านะครับออกตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้เอาชิโนยิงขึ้นมานี่ต้องตัดออกกำลังสบายเลยอีมานั่งในท่านก็อีนู่นนั่งพื้นนั่นแหละเอามาใกล้ท่านตัวนี้ต้องแกะชุดเดิมออกก่อนนะครับตัดตัวนี้ต้องเสียบเบ้าเข้ามานะครับมันเสียงดังนั้นนี่ต้องตัดเอาขั้วออกก่อนนะครับตัวนี้ช่างแมวจะขนานกับตัวกลางนะครับตัวนี้ก็เห็นไหมไหม้ฮะไหม้ร้อนมากนะครับมันทำงานหนักคือหลอดทำงานหนักเกินไปนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ออกนี่ออกนะครับชุดเก่าออกหมดแล้วกันครับให้เห็นเลยแล้วกันครับว่าออกหมดเลยนะครับเพราะกลัวมันเสื่อมคุณภาพหมดแล้วนะครับออกมาเลยปรับยังพอใช้ได้ตัวนี้ก็ต้องใส่ตัวใหม่ต้องสวมอย่างนี้ก่อนนะครับปรับตัวล่างก็เหมือนกันแย่สายเข้าก่อนนะครับถึงไหมถึงไม่ถึงก็ต่อสายเอาฝั่งนี้เนี่ยตอนนี้ผูกปมนิดนึงนะครับผูกปมไว้ไม่เข้าเลื่อนลงไปด้านล่างโอเคตรงนี้เราก็จะต่อสายชุดนี้ก่อนก็เหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิม2หลอดต่อ1ชุดนะครับย้ำนะครับเพราะว่าเราต้องการแสงสว่างที่มากอยู่กลม2หลอดสายสั้นนะครับตัวนี้จะส
ั้นเราก็เตรียมสายนี้มาใช้ของใหม่นะครับต่อนิดหนึ่งเดี๋ยวพันผ้าเทปสีแดงเอานะครับสลับปิดเกลียวนะครับปิดเกลียวสายอ่อนนะครับอย่าให้ทำง่ายนะให้ใครก็ทำได้นะครับหลอดไฟได้ใช้ได้ตลอดชีพงั้นเปลี่ยนหลอดไฟนี่ปีหนึ่งหลายหลอดนะครับของสารจีจูเอียเนี่ยช่างแมวรู้นะครับว่าต้องเปลี่ยนกันเยอะนะครับก็เดี๋ยวทำคลิปให้ดูนะครับว่าต้องทำอะไรประมาณนี้นะครับเป็นแนวทางให้นะครับโอเคก็ต่อคือพูดง่ายให้หลอดไฟทำงานครึ่งเดียวนะครับทำงานไม่ต้องมากทำงานก็เหมือนเราหลีไว้แล้วครับก็เตรียมไว้ไฟก็เท่าเปิด2หลอดก็เท่ากับเปิดหลอดเดียวทำงานแค่ครึ่งเดียวสวยแล้วก็พันเทปเอานะครับพอดีไปที่ร้านที่เขาให้มีสายสีแดงจริงๆได้สายไฟสีแดงอาจจะง่ายนะครับโอเคนี่ก็พันเทปเอา